สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งผู้ปกครองเด็กๆแล้วก็เจ้าหน้าที่เครือข่ายนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางส่วนกลางที่ส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าจะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงรายหรือเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือก็แม่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะครอบครัวของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการผ่านทางเพจ Facebook ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็ Facebook ของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะค่ะก็วันนี้เช้าวันดีๆเรามีนัดกันนะคะทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะคะในทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะเช้าวันนี้เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรื่องของการทำลูกประคบสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญานะคะชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะคะที่ใช้เรื่องของสมุนไพรมาดูแลสุขภาพคนในครอบครัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าทุกคนนะคะที่อยู่ในครอบครัวนะคะสมุนไพรไทยในพื้นบ้านของเราสามารถที่จะนํามาเป็นยาในการดูแลสุขภาพของเรานะคะในทุกๆคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะคะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะคะก็คิดว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือว่าคนในครอบครัวของเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเป็นหวัดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเรื่องของสมุนไพรสามารถที่จะดูแลสุขภาพแก้หวัดกับทุกคนในครอบครัวได้ด้วยนอกจากลูกๆของเรานะคะเอาละวันนี้ไม่รู้ว่าแม่ๆหรือว่าเด็กๆคนไหนเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเรียนรู้แล้วก็มาทำลูกประคบด้วยกันกับคุณจุ๋มไหมนะใครบ้างนะที่มีวัสดุอุปกรณ์เนาะเท่าที่คุณจุ๋มเห็นในหน้าจอนะคะในห้องซูมวันนี้น่ารักหลายๆครอบครัวเลยทุกคนที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำลูกประคบสมุนไพรด้วยกันในวันนี้นะคะน่ารักจริงๆเลยเนาะถึงแม้ว่าใครที่ไม่ได้เตรียมก็ไม่ใช่ไม่น่ารักนะน่ารักทุกคนเนาะคะก็คนที่ไม่ได้เตรียมก็เข้าใจว่าเนื่องด้วยภารกิจหลายๆอย่างอาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะมาทำลูกประคบสมุนไพรด้วยกันก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอกาสนี้นะคะมาเรียนรู้วิธีการแล้วก็เรียนรู้เรื่องของผลประโยชน์นะคะของสมุนไพรในลูกประคบแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาวัสดุหรือว่าหาสมุนไพรใกล้บ้านเรามาร่วมทำในวันหลังก็ได้นะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาทำลูกประคบร่วมกันในเช้าวันนี้เราจะไปดูก่อนว่าสมุนไพรแต่ละตัวในลูกประคบมีอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรสรรพคุณของยาแต่ละชนิดนะคะก็คุณจุ๋มคิดว่าแม่ๆหลายๆคนนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่หลายๆท่านนะคะรวมทั้งคนในครอบครัวของเราหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วเนาะนะคะว่าสมุนไพรของเรานะคะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะคะไปดูเลยเนาะสไลด์แรกนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะพี่ปอนะคะเราไปดูว่าประคบหรือว่าสมุนไพรในลูกประคบเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญยังไงนะคะการประคบสมุนไพรก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพนะคะแบบแพทย์แผนไทยอีกวิธีนึงนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำมานะคะใช้คู่กับเรื่องของการนวดไทยนะคะซึ่งแม่ๆของเรานะคะในห้องซูมนี้เกือบทุกครอบครัวนะคะก็ได้ใช้เรื่องของการนวดกับลูกอยู่แล้วนะคะการใช้ประคบก็เป็นอีกทางนึงนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่วมกับเรื่องของการนวดนะคะเพราะว่าลูกประคบนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อเด็กก็คือช่วยเรื่องของลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะค
พออาการเกร็งของกล้ามเนื้อลูกๆของเรานะคะลดลงแล้วเนาะการที่เราได้ใช้ลูกประคบนะคะเป็นครั้งคราวหรือว่าต่อเนื่องก็ตามเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาเรื่องของการยึดติดนะคะหรือว่าเรื่องของอาการเกร็งของข้อเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ทําประคบสม่ำเสมอมันก็จะทําให้เรื่องของอาการเกร็งหรือว่าการยึดติดบริเวณข้อต่อตรงนั้นเนี่ยค่ะมันลดลงนะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อของเราคลายตัวพอกล้ามเนื้อลดลงปุ๊บเนี่ยลูกๆเราก็จะสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะอันนี้คือประโยชน์ของการประคบสมุนไพรกับลูกของเราควบคู่กับเรื่องของการนวดนะคะทีนี้ประโยชน์ของการประคบสมุนไพรกับลูกของเรานะคะก็มีค่อนข้างเยอะเนาะนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราใช้ในเรื่องของลูกประคบนะคะมันก็ช่วยเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะลดอาการเกร็งได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ากรณีของมีอาการปวดบวมนะคะก็สามารถที่ช่วยเรื่องของลดอาการปวดอาการบวมหรือว่าอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือว่าบริเวณเอ็นหรือว่าบริเวณข้อต่อเรามีอาการปวดหรือการบวมประคบก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะนะคะต่อไปก็คือจะช่วยในเรื่องของเนื้อเยื่อหรือผังผืดนะคะที่มันมีอาการร้างมีอาการติดถ้าเกิดว่าเราใช้สมุนไพรประคบนะคะสมุนไพรประคบมันก็จะหมกด้วยความร้อนด้วยเนาะมันก็จะทำให้ผังผืดที่มันเกิดการติดหรือว่าการหดร้างนะคะมันเกิดการยืดตัวเกิดการคลายตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วประโยชน์ต่อไปมันก็ยังช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนโลหิตของลูกๆเราหรือว่าของคนที่ได้รับการประคบได้ดีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือใครก็ตามถ้าเกิดว่าได้ใช้ในเรื่องของการประคบก็จะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยค่ะไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะนำสารอาหารต่างๆนี่ค่ะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ข้อต่อไปเมื่อกี้ที่คุณจุ๋มได้เกริ่นๆเนาะนะคะว่าในกรณีของไข้หวัดนะคะลูกของเราเป็นหวัดเนาะช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะคะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมีหวัดนะคะมีน้ำมูกถ้าเกิดว่าเราได้ใช้เรื่องของลูกประคบเข้ามาช่วยนะคะช่วยประคบให้ลูกของเราหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะช่วยเรื่องของอาการหวัดนะคะเพราะว่าตัวยาของสมุนไพรเนี่ยช่วยเข้าไปขับนะคะเสมหะหรือว่าขับน้ำมูกได้ดีด้วยนะคะเมื่ออาการหวัดนะคะดีขึ้นนะคะหรือว่าไม่มีหวัดแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะมีอาการผ่อนคลายนะคะจากน้ำมันหอมระเหยนะคะจากตัวยาสมุนไพรในลูกประคบเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ระบบการหายใจของเราเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการผ่อนคลายมากขึ้นเนาะนะคะค่ะทีนี้เมื่อกี้เรารู้ในเรื่องของประโยชน์แล้วนะคะการใช้ยาทุกอย่างเนาะมันก็จะมีในเรื่องของข้อควรระวังหรือว่ามีโทษด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำประคบกับผู้ป่วยหรือว่ากับลูกๆของเราหรือกับใครก็ตามแต่เราก็จะต้องรู้ในเรื่องของข้อควรระวังร่วมไปด้วยนะคะก็ถ้าในกรณีของเด็กที่มีปัญหาเรื่องของมีไข้ตัวร้อนนะคะเราก็คิดว่าแม่หรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็น่าจะรู้ข้อนี้ดีนะคะเพราะว่าการที่ถ้าเราประคบกับลูกมันก็จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยค่ะมันสูงเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ประคบในกรณีของคนที่มีไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าคนอื่นๆก็ตามถ้าเกิดว่ามีไข้เราก็จะไม่ประคบนะคะค่ะนะคะอย่างที่สองก็คือว่าการที่เราจะใช้ประคบนะคะเราก็ควรจะประคบในพื้นที่นะคะหรือว่าในสถานที่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะเพราะว่าการประคบมันก็จะมีความร้อนนะคะมันจะมีการขับเหงื่อขับความร้อนออกจากร่างกายถ้าเกิดว่าสถานที่หรือว่าห้องที่เราทำประคบนะคะมีอากาศถ่ายเทสะดวกปุ๊บเนี่ยการที่ประคบคนที่ถูกประคบก็จะสบายตัวคนที่เป็นผู้ประคบเองนะคะก็จะสบายตัวนะคะรู้สึกหายใจโล่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราประคบแล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปกระทบความเย็นนั่นก็คือไม่ควรที่จะอาบน้ำในทันทีนะคะเพราะว่าอุณหภูมิของร่างกายเราอยู่ระหว่างการปรับตัวนะคะความร้อนความอุ่นของลูกประคบแล้วก็อุณหภูมิความอุ่นของสมุนไพรนะคะแล้วก็น้ำร้อนที่เราไปนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตนะคะร่างกายอุ่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอุ่นๆแล้วไปกระทบกับอากาศเย็นทันทีหรือว่าอาบน้ำทันทีมันก็อาจจะทำให้อุณหภูมิของเราเนี่ยค่ะปรับตัวไม่ทันอาจจะไม่สบายได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องนะคะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเนาะนะคะค่ะนะคะต่อไปนะคะในกรณีของเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของ
ข้อเคลื่อนนะคะหรือว่าข้อเลื่อนข้อติดไม่หรือข้อเลื่อนข้อหลุดนะคะเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังในการใช้ประคบนะคะเป็นพิเศษและอาจจะไม่ประคบบริเวณที่มีปัญหาเรื่องของข้อเคลื่อนข้อเลื่อนข้อหลุดหรือว่าข้อหลวมนะคะเราสามารถประคบบริเวณอื่นๆได้แต่ว่าเราเว้นบริเวณข้อต่อบริเวณนี้ได้นะคะไม่ใช่ว่าห้ามใช้ประคบนะคะใช้ได้แต่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต่อไปในกรณีของลูกๆเรานะคะหรือว่าผู้ป่วยคนไหนก็ตามนะคะที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของอาจจะต้องเจาะคอนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการหายใจหรือเจาะท้องเพื่อที่จะให้อาหารนะคะผ่านทางสายยากลุ่มนี้ก็สามารถประคบได้แต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้โดนบริเวณที่เป็นเราเจาะคอนะคะแล้วก็บริเวณที่เจาะท้องนะคะเนื่องด้วยว่าน้ำสมุนไพรนะคะเวลามันเข้าไปนะคะในอวัยวะภายในก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ก็ใช้ได้แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหากต่อไปค่ะในสตรีมีครรภ์นะคะหรือว่าคุณแม่ที่ท้องอยู่นะคะจะท้องในระยะไหนก็ตามเนาะในเรื่องของการทำประคบนะคะสมุนไพรหรือว่าการนวดนะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะยังต้องระมัดระวังยังไม่เหมาะที่จะใช้เรื่องของการประคบนะคะอันนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้เผื่อว่าเราได้มีโอกาสนะคะได้ให้คำแนะนำกับเพื่อนบ้านของเรานะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นหรือว่าผู้ปกครองคนอื่นนะคะก็เราก็จะได้พูดในเรื่องของสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการทำประคบให้เขาได้เข้าใจด้วยอาจจะได้ใช้อย่างถูกต้องนะคะค่ะต่อไปค่ะทีนี้เข้าสู่ประเด็นหลักของเราแล้วล่ะค่ะเราจะไปรู้ว่าในรูปประคบสมุนไพรที่เราจะต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเนาะตอนนี้คุณจุ๋มได้เตรียมสมุนไพรนะคะแต่ละชนิดไว้แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าผู้ปกครองนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในห้องนี้หลายๆคนหลายๆท่านคงได้เตรียมสมุนไพรกันมาแล้วนะคะเราขอไปดูตัวนางเอกเลยนะคะของลูกประคบในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือหัวไพรนะคะหัวไพรนะหัวไพรนะคะเนาะนี่คือหัวไพรนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขมิ้นขาขมิ้นอ้อยขมิ้นชันได้ทั้งนั้นนะคะนี่เนาะนะคะขมิ้นนะคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสมุนไพรสรรพคุณนะคะว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนี่คือมะกรูดนะคะมะกรูดหอมนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีลูกมะกรูดเราสามารถที่จะใช้ใบได้นะคะทดแทนกันได้เนาะนะคะต่อไปนะคะก็นี่สมุนไพรในบ้านเราที่เราใช้ทำกับข้าวอยู่นี่ก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้แกงเราใช้ตะไคร้แกงเราไม่ใช้ตะไคร้หอมนะคะตะไคร้หอมเขาใช้สำหรับไล่ยุงนะคะทำสเปรย์ไล่ยุงนะคะตะไคร้อันนี้สามารถที่จะใช้ได้นะคะนะคะต่อไปนะคะนี่ก็หาได้ง่ายในครัวเรือนของเราทุกบ้านมีนะคะนี่ก็คือเกลือแกงนะคะเกลือแกงอาจจะเป็นเกลือเม็ดก็ได้นะคะหรือว่าเกลือละเอียดก็ได้นะคะได้ทุกชนิดนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของพิมเสนนะคะพิมเสนก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นนะคะต่อไปก็คือการบูนนะคะการบูนแล้วก็ต่อไปก็จะมีนี่ใบมะขามด้วยนะคะมีใบมะขามด้วยจะเป็นใบแก่ใบอ่อนนะคะสามารถใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเอาละเมื่อกี้เราแนะนำตัวยาในรูปประคบไปแล้วทีนี้เราจะไปทำความเข้าใจเรื่องสรรพคุณของตัวยาที่เรารู้กันเมื่อกี้นะคะว่ามีสรรพคุณอะไรกันบ้างเราดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือทำรูปประคบด้วยกันนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะเมื่อกี้ที่ครูจุ๋มบอกนะคะว่านางเอกพระเอกของรูปประคบในวันนี้ก็คือไพรนะคะจะเป็นเง่าไพรหัวไพรนะคะหรือแง่งไพรได้เลยนะคะอันนี้จ
จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบลดการปวดได้ด้วยนะคะนี่คือพระเอกของเขานะคะของลูกประคบต่อไปนะคะขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยหรือขมิ้นชันนะคะเนาะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแก้บวมนะคะลดอาการบวมหรือว่ามีลมนะคะมีลมในข้อมีลมในท้องนะคะสามารถที่จะใช้นี้ได้นะคะต่อไปขมิ้นอ้อยกับพี่ชันนะคะขมิ้นชันก็จะเป็นในเรื่องของแก้ผื่นคันแล้วก็สมานแผลนะคะหลายๆคนนะคะในพื้นบ้านของเราเนี่ยเวลาลูกมีผื่นคันนะคะหลายๆท่านก็อาจจะไปขุดเอาขมิ้นนะคะมาฝนกับฝาละมีแล้วก็ทาให้ลูกของเรานะคะก็ช่วยสามารถที่จะช่วยลดอาการคันนะคะเป็นอาการเป็นผื่นได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้ที่บอกตะไคร้บ้านเห็นไหมคะตะไคร้ก็จะมีสรรพคุณก็คือในเรื่องของขับลมในลำไส้ช่วยเจริญอาหารแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะสดชื่นสบายนะคะโล่งเห็นไหมเวลาเราทานต้มยำเนาะนะคะเราได้ซดน้ำต้มยำเข้าไปเราก็รู้สึกโล่งนะคะต่อไปผิวมะกรูดนะคะผิวมะกรูดก็จะแก้ในเรื่องของอาการวิงเวียนนะคะบำรุงผิวพรรณได้ด้วยนะคะแล้วก็ใบมะขามใบมะขามก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะในเรื่องของการแก้บวมนะคะเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องของคัดจมูกแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะหลายหลายคนคงเคยได้ยินว่าสบู่จากมะขามสามารถขัดผิวให้ผิวผ่องใสนะคะให้ผิวหน้าเกลี้ยงเกลาได้ด้วยนี่ก็คือประโยชน์ของมะขามนะคะซึ่งก็จะมีรสส้มรสส้มก็สามารถขัดผิวได้เนาะนะคะต่อไปอันนี้ใบส้มปล่อยนะคะวันนี้นี่ครูจุ๋มไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนมีก็สามารถใส่ได้นะคะใบส้มปล่อยนะคะก็จะแก้ในเรื่องของอาการลดเกร็งนะคะแก้เกร็งนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังนะคะใบนี้ก็สามารถที่จะช่วยสมานแผลนะคะหรือว่าช่วยขจัดสำหรับคนที่เป็นโรคผิวหนังได้ด้วยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของการบูนนะคะการบูนนอกจากจะกลิ่นหอมแล้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยนะคะแล้วก็พิมเสนนะคะพิมเสนก็ช่วยในเรื่องของกลิ่นนะคะก็จะมีในเรื่องของการรักษาแผลถ้าเกิดว่าเป็นแผลนะคะแผลสดหรือว่ามีแผลนะคะก็สามารถที่จะช่วยสมานแผลได้ด้วยสำหรับพิมเสนนะคะต่อไปเถาเอ็นอ่อนเถาเอ็นอ่อนก็จะช่วยลดเรื่องของอาการเกร็งแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยครูจุ๋มไม่มีถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนที่มีนะคะในพื้นบ้านเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะเกลือนะคะสรรพคุณของเกลือนะคะคิดว่าหลายๆท่านคงรู้เนาะทำไมเราเอาเกลือมาดับคาวเวลาเราเป็นแผลนะคะหรือว่าโดนอะไรมาทำไมเราเอาน้ำเกลือมาฆ่าเชื้อเนาะเกลือจะสามารถฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำตัวยาในสมุนไพรนี่ค่ะให้ซึมเข้าสู่ผิวหนังเราได้เร็วได้ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือคุณนับประโยชน์หรือสรรพคุณของสมุนไพรที่เราจะใช้นะคะทำในวันนี้นะคะต่อไปเลยค่ะพี่ต่อเอาละอันนี้หน้านี้ครูจุ๋มให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งเนาะก็จะมีในเรื่องของทานนะคะเตาทานแรงสึงจานรองลูกประคบให้นึกถึงที่วันนั้นที่อาจารย์นิทรานะคะท่านได้มาอธิบายเรื่องของการประคบกับลูกเราว่าจำเป็นที่จะต้องมีจานรองลูกประคบนะคะแล้วก็เราต้องใช้ลูกประคบอย่างน้อยๆ2 ลูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของผ้าปูที่นอนนะคะอันนี้สิ่งที่เราจะต้องมีถ้าเกิดว่าเราจะทำประคบให้กับลูกของเราค่ะแผ่นต่อไปเลยค่ะพี่ปอแล้วค่ะนะคะวันนั้นที่ครูจุ๋มแจ้งไปนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจะทำลูกประคบนะคะหนึ่งก็คือนะคะผ้าขาวบางหรือว่าผ้าดิบนะคะผ้าขาวบางหรือผ้าดิบเราจะตัดนะคะใครอยากได้ลูกใหญ่ก็ตัดใหญ่นิดนึงนะคะเราจะทำผ้าผืนนะคะสี่เหลี่ยมด้านเท้าเนาะนะคะสี่เหลี่ยมด้านเท้านะคะก็1 ฟุตนะคะ1 ฟุตกว้าง1 ฟุตยาว1 ฟุตนะคะส่วนของครูจุ๋มครูจุ๋มอยากจะทำให้ลูกใหญ่นิดนึงนะคะครูจุ๋มก็เอาขนาด40 คูณ40นะ40 คูณ40นะคะ
ใครอยากทำลูกใหญ่ก็เอา40เซนนะ40เซนคูณ40เซนใครอยากทำลูกเล็กก็ย่อขนาดผ้าลงมานะคะเป็นผ้าขาวบางหรือผ้าดิบได้นะคะคุณแม่นะคะต่อไปนะคะก็จะมีเชือกเนาะวันนั้นที่คุณจุ๋มแจ้งไปนะคะก็มีเชือกเชือกสำหรับเราจะมัดลูกประคบนะคะแล้วก็กรรไกรอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะนะคะไม่ได้เยอะมากเนาะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราได้สมุนไพรมาแล้วเอาละทีนี้ถึงเวลาของเราแล้วไปเจอกันหน่อยค่ะพี่ปอนะคะเนาะเมื่อกี้มีเชือกนะคะแล้วก็มีกรรไกรด้วยเนาะแล้วก็มีผ้าแล้วก็วันนั้นคุณจุ๋มก็บอกว่ามีมีดนะคะมีมีดนะคะแล้วก็กาละมังสำหรับที่เราจะผสมสมุนไพรนะคะผสมตัวยาลงไปในนี้เนาะนะคะเอาละคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการทำลูกประคบร่วมกันแล้วอ่ะก่อนที่จะไปทำลูกประคบด้วยกันนะคะคุณแม่มีใครอยากจะแลกเปลี่ยนตรงนี้ไหมคะมีใครมีสมุนไพรอะไรบ้างนะเชิญเลยไหนใครเตรียมมาบ้างเอ่ยน้องกีดน้องกีดมีอะไรบ้างลูกเด็กน้องกีดค่ะของน้องกีดก็มีขมิ้นอ้อยหัวไพรโอ้โหขมิ้นชันค่ะใบมะกรูดแล้วก็ใบมะขามค่ะน่ารักมากสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตทำเพื่อนๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำด้วยกันนะคะคุณแม่นะได้ค่ะเลยอ้าวคนอื่นนั่งป้าปุ้ยเมื่อเช้าเห็นส่งมาในไลน์น่ารักมากเลยป้าปุ้ยมีอะไรบ้างคะสมุนไพรของป้าปุ้ยของป้าปุ้ยมีหัวไพรแล้วก็ขมิ้นอ้อยขมิ้นชันใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็มะขามแล้วก็พิมเสกับการบูนอยู่ในถุงเดียวกันแล้วก็เกลือค่ะแต่ไม่มีส้มปล่อยอะค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะส้มปล่อยอาจจะหายากนิดนึงเถาเอ็นอ่อนอาจจะหายากเนาะเมื่อกี้ครูจุ๋มลืมไปนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีใบพลับพลึงนะคะใบพลับพลึงก็สามารถที่จะช่วยได้เนาะใบพลับพลึงมันก็จะช่วยในเรื่องของทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งๆนะคะคลายตัวลงได้แต่ไม่มีไม่เป็นไรนะคะหลักๆตัวยาที่เป็นตัวยาหลักๆก็คือหัวไพรขมิ้นนะคะตะไคร้ใบมะขามแล้วก็มะกรูดนะคะแล้วก็เกลือเนาะถ้าเกิดว่าพิมเสนการบูนใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าใครมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะท่านอื่นบ้างใครดีนะเจ้าหน้าที่มีใครทำกับเราบ้างไหมนะพี่แพรทางเชียงรายมีไหมอ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปถามน้องเปรมคุณแม่น้องเปรมคุณแม่เอ๊ะค่ะคุณแม่เอ๊ะมีอะไรบ้างนะของแม่มีแบบสมุนไพรแบบแห้งค่ะมีหัวไพรแห้งค่ะขมิ้นชันแห้งค่ะแล้วก็ขมิ้นอ้อยแบบแห้งหมดเลยค่ะโอเคแล้วก็มีพินเสนกาลาบูนเขาผสมมาแล้วอะค่ะโอ้ค่ะมีตะไคร้ค่ะค่ะแล้วก็ใบมะขามค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะค่ะโอ้มีสมุนไพรค่อนข้างครบเลยตามที่เราได้แจ้งไปตามที่เราได้พูดคุยกันวันนั้นเนาะก็อยากจะสอบถามครูจุ๋มอะค่ะว่าแบบแห้งเนี่ยค่ะเราเอามาทำยังไงเหรอคะเพราะว่าแม่ลองหั่นดูแล้วมันแข็งมากเลยอะค่ะไม่เป็นไรคุณแม่แบบแห้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแช่น้ำได้นะคุณแม่เอาน้ำร้อนนะคะกดน้ำร้อนแล้วก็เราไปแช่ในน้ำร้อนให้มันเริ่มนิ่มแล้วเราก็มาหั่นได้นะคะหั่นเสร็จแล้วพอเอาใส่ในลูกประคบเวลาเราไปนึ่งอะค่ะความร้อนมันก็จะทำให้สมุนไพรที่แห้งๆในขานิ่มลงแล้วก็น้ำในสมุนไพรนะคะก็จะค่อยๆออกมาผสมกับตัวยาตัวอื่นเนาะแห้งได้นะไม่เป็นไรนะคะใครที่มีสมุนไพรแห้งนะคะสามารถทำได้ด้วยนะ
นะคะอ้าวเราไปถามคุณแม่ท่านอื่นๆบ้างคุณแม่ถิงมีอะไรบ้างนะวันนี้ค่ะของแม่ถิงก็มีขมิ้นอ้อยแล้วก็มีไพรแล้วก็อันนี้ขมิ้นชันนะคะค่ะแล้วก็มะกรูดตะไคร้แล้วก็พิมเสนกับตะระบูนค่ะแต่ว่าใบมะขามไม่มีอะค่ะโอเคใบมะขามไม่มีไม่เป็นไรค่ะมะกรูดก็สามารถใช้ได้เนาะนะผมจะถามนิดนึงอะค่ะสมมุติว่ารอบต่อไปสมมุติว่าถ้าจะหาใบมะขามนี่คือเราต้องเป็นใบมะขามแบบไม่ใช่เป็นมะขามที่แบบเป็นยอดอ่อนที่สำหรับแกงใช่ไหมคะได้แม่อ่อนก็ได้แก่ก็ได้อ๋อใช้ได้ค่ะค่ะใช้ได้ใช้ได้แก่ก็ได้นะคะก่อนเผื่อรอบแรกเองรอบนึงโอเคได้ค่ะอ้าวคุณแม่เปิ้ลเราเห็นคุณแม่เปิ้ลคุณแม่เปิ้ลมีอะไรคะสมุนไพรของคุณแม่มีอะไรบ้างนะค่ะครูจุ๋มของแม่เปิ้ลก็จะมีตะไคร้ค่ะครูค่ะมีมะกรูดลูกมะกรูดนะคะค่ะแล้วก็มีหัวไพรมีขมิ้นอ้อยค่ะครูค่ะก็มีขมิ้นชันค่ะโอ้น่ารักที่สุดก็มีความติ้มเสียนกระบูนค่ะครูเอ๊น่ารักมากขอบคุณค่ะค่ะไปฟังคุณแม่แมวคุณแม่แมวมีสมุนไพรอะไรบ้างคะค่ะครูจุ๋มก็ของแม่ก็มีครบตามที่ครูบอกเลยค่ะก็แล้วก็มีใบมะขามพอดีหน้าบ้านมีต้นมะขามอยู่พอดีอะค่ะก็เลยได้ครบค่ะค่ะโอเควัตถุดิบเหมือนกันเลยค่ะจ้าน่ารักมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันเนาะคุณแม่ท่านอื่นคุณแม่น้องออมนะคะคุณแม่น้องออมได้เตรียมสมุนไพรไหมเตรียมมาค่ะครูมีขมิ้นชันค่ะแบบแห้งแต่ว่าค่ะแล้วก็มีผิวมะกรูดค่ะแล้วก็มีอ้อยค่ะมีใบมะขามแล้วก็มีตะไคร้อ่ะค่ะแล้วก็มีพิมเสนกาลาบูนแล้วก็มีเกลือแกงด้วยค่ะว้าวโอเคนะของคุณแม่ก็สมุนไพรบางตัวก็เป็นสมุนไพรแห้งเนาะเราก็ไปแช่นะคะแช่น้ำถ้าเกิดว่าจะให้เร็วก็แช่น้ำน้ำร้อนน้ำอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าช้านิดนึงก็แช่น้ำน้ำธรรมดาก็ได้ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเวลาเรามาผสมกันแล้วก็ไปนึ่งนะคะความร้อนมันก็จะทำให้ตัวยาค่อยๆระเหยออกมานะคะผสมกับตัวยาอื่นๆขออีกท่านหนึ่งคุณแม่น้องบุ๊กค่ะคุณแม่น้องบุ๊กมีสมุนไพรอะไรบ้างคะคุณแม่น้องบุ๊กเปิดไมค์นิดนึงค่ะคุณแม่น้องบุ๊กคุณแม่บุ๊กก็มีครบค่ะครูตามที่ก่อนที่ครูบอกค่ะตามเหมือนของแม่นิวเลยค่ะโอเคน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปถามคุณแม่จากศูนย์อื่นบ้างเนาะศูนย์แม่เก่งวันนี้คุณแม่เก่งได้ทำกับเราไหมนะแม่เก่งอยู่ไหมคะพอดีแม่เก่งไปเยี่ยมน้องหลิวค่ะครูโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็ดูด้วยกันนะคะช่วยกันค่ะดูอยู่ค่ะเลยเปิดดูตลอดค่ะครูจ้าจ้าพอดีน้องหลิวอาการหนักค่ะอ๋อเป็นกำลังใจให้นะแม่นะค่ะครูแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆแล้วค่อยทำได้ค่ะทำอยู่ค่ะค่ะโอเคค่ะอ้าวเดี๋ยวเราไปฟังพี่อรทัยพี่อรทัยทำไหมอ่ะพี่ปูวันนี้ไม่ได้เตรียมไหมคะลูกเตรียมอุปกรณ์ไม่ทันค่ะพอดีไปต่างจังหวัดมาแต่ว่าเก็บข้อมูลอยู่นะคะเดี๋ยวจะทำตามวันหลังค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครทำตามวันหลังก็ส่งเข้ามาในไลน์เนาะนะคะมาดูว่าให้ใครได้ทำสมุนไพรลูกประกบให้ลูกๆของเรานะคะประกบให้กับลูกๆของเราเพื่อดูแลสุขภาพโอเคไม่เป็นไรค่ะใครที่ไม่มีไม่เป็นไรเนาะนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะไปรู้ขั้นตอนวิธีการทำเลยนะคะอันดับแรกนะคะหัวไพรหัวขมิ้นนะคะหัวไพรหัวขมิ้นนะคะเราเตรียมมีดไว้แล้วเนาะเตรียมมีดไว้แล้วเตรียมเขียงไว้แล้วนะคะเราไปหั่นเลยเนาะเร
นะคะหรือถ้าเกิดว่าหั่นมันอาจจะใช้เวลานะคะคุณแม่ครูจุ๋มใช้ทางลัดเลยเอาถุงมาค่ะถุงพลาสติกหูหิ้วแล้วเนี่ยค่ะมาแล้วเราก็หั่นอันนี้ให้เป็นชิ้นพอประมาณไม่ต้องเล็กมากแล้วใส่เข้าไปในถุงแล้วก็ทุบๆๆมันจะเร็วมากเลยใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีเสร็จแต่ถ้าตำใช้เวลานานนะคะไปเริ่มจากหัวไพรกับหัวขมิ้นค่ะเราไปหั่นเลยหั่นเลยนะทำไปด้วยกันเลยค่ะเราจะใช้เวลาในการหั่นสมุนไพรแล้วก็เตรียมตัวยาประมาณสัก3นาทีหรือ5นาทีใครที่มีตำไว้แล้วมีบดไว้แล้วนะคะก็ได้เลยนะผมจะหั่นไปด้วยกันครูคะปริมาณนี่เรากะเองหรือว่ามันมีต้องเท่าไหร่ไหมคะครูถ้าเราจะทำลูกเล็กนะถ้าเราจะทำลูกเล็กค่ะเราก็ใส่นะคะอย่างละประมาณครึ่งถ้วยนี้ค่ะครึ่งถ้วยเล็กๆครึ่งถ้วยขนมหวานอย่างละนะอย่างละไอ้ขนาดผ้าของที่ครูบอกใส่40คูณ40ใช่ไหมคะครูใช่ค่ะใช่แต่นี่30ค่ะ30แต่ถ้าสมมติว่าของครูจุ๋มเนี่ยค่ะของครูจุ๋มทำลูกใหญ่ใช่ไหมครูจุ๋มก็ใช้เกือบเต็มถ้วยนี้ในแต่ละชนิดค่ะที่ครูจุ๋มเก็บเนาะก็จะเป็นลูกใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าเวลาผสมเข้าไปมันจะได้ค่อนข้างเยอะนะคะหั่นต่อเลยเนาะหัวไพรนะคะแก้บวมแก้ปวดนะกลิ่นหอมด้วยหั่นไปก็ให้ลูกดมไปด้วยนะคุยกับลูกด้วยหัวไพรจะเป็นสีอะไรเนาะหัวไพรจะเป็นสีออกเหลืองๆนะคะจะต่างจากขมิ้นขมิ้นออกเหลืองๆส้มๆส่วนหัวไพรนี่ก็จะออกเหลืองๆนวลๆนะเหลืองอ่อนๆใครจะตำก็ตำได้ใครจะทุบก็ทุบได้นะคะใช้วิธีที่ทำได้เร็วนะคะครูจุ๋มก็จะหั่นบางส่วนเพราะว่าบางส่วนครูจุ๋มได้เตรียมมาแล้วบ้างแต่ว่าสมุนไพรค่ะก่อนที่เราจะเอามาใช้เราต้องล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะต้องล้างก่อนเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างมันอาจจะมีดินนะคะมีดินมีฝุ่นเกาะนะคะเวลาเรานำไปนึ่งเนี่ยตัวฝุ่นมันอาจจะเป็นเชื้อนะคะทำให้ลูกของเราหรือว่าคนที่ถูกประคบเนี่ยมีอาการคันก็ได้เนาะหอมน่าดูเลยนะคะแล้วก็ใบมะขามนะคะใบมะขามเราก็รูดเข้าใบมันเนาะนะคะตะไคร้หั่นให้ฝอยๆเลยนะคะคุณแม่ถ้ายิ่งเรายิ่งหั่นฝอยนะคะเวลาเราเอาไปห่อนะคะหรือว่าเวลาเอาไปนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ตัวยาเนี่ยค่ะออกมาได้เยอะน้องกรีดได้กลิ่นสมุนไพรไหมลูกหอมไหมหอมหอมไหมคะหอมค่ะหอมนะเอ๊ะมะกรูดนี่มันมีสีอะไรนะมะกรูดมะกรูดสีอะไรในสีอะไรมะกรูดสีอะไรลูกเอ๊ะคะขอติ๊กเกี้ยวติ๊กเกี้ยวใช้เราหั่นให้ฝอยๆเลยนะคะคุณแม่ว้าน่ารักจังเลยใครที่มีลูกอยู่ข้างๆให้คุณลูกนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณแม่ได้ด้วยนะ
นี่ค่ะมะกรูดคุณจุ๋มก็หั่นจนเหลือแค่นี้เนาะนะคะตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปสระผมได้นะคะไม่ต้องไปทิ้งเนาะนะคะสระผมแก้คันศีรษะแก้รังแคได้นะคะหั่นมะกรูดระวังมือด้วยนะหั่นให้เล็กๆเลยนะผิวมะกรูดน้ำมันหอมระเหยในมะกรูดออกมาเราจะรู้สึกโล่งจมูกเลยน้องปริมน้องปริมช่วยคุณแม่รูดใบมะขามได้เลยลูกช่วยรูดใบมะขามให้คุณแม่ได้เลยน้องปริมช่วยตำเลยค่ะครูจุ๋มน่ารักมากเลยฝึกตำทรงตัวฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้อย่างดีเลยได้ยินเสียงตำด้วยเห็นไหมแสดงว่าแขนมีแรงเยอะโอ้คุณแม่ช่วยตำน้องจับครกใช่ไหมแล้วใส่ถุงมือด้วยน่ารักที่สุดข้อถุงครับเกลือกับการบูนเราตำรวมไปเลยไหมคะครับไม่ต้องตำค่ะเกลือกับการบูนไม่ต้องตำนะคะตำแต่สมุนไพรเกลือกับการบูนกับพิมเศษไม่ต้องมาใส่ครกนะคะเราจะไปคลุกในกะละมังจะไปคลุกตอนที่ผสมตัวยาค่ะไม่ต้องไปตำนี่เห็นไหมเดี๋ยวตอนเย็นหรือตอนไหนเนี้ยลูกๆของเราจะได้ประคบสมุนไพรกันด้วยน้องกิตขมิ้นหอมไหมลูกมีเด็กคนอื่นๆนอกจากน้องกิตอยู่ในซูมนี้ข้างๆคุณแม่ไหมนะน้องนิวอยู่ไหมคะป้าปุ้ยให้น้องนิวลองดมสมุนไพรหน่อยนะอยู่ค่ะน้องนิวอยู่ข้างๆน้องนิวนั่งข้างๆคุณป้าน้องนิวลองดมขมิ้นดูสิลูกขมิ้นมีสีอะไรมีกลิ่นแบบไหนหอมไหมขมิ้นมีสีเหลืองอะเป็นมะกรูดใครมีถุงนะคะเอาสมุนไพรใส่ถุงแล้วก็ให้ลูกทุบเขาค้อนทุบเขาสากทุบก็ได้นะจะออกแรงแขนออกแรงมือขมิ้นเราใช้เยอะไหมคะขมิ้นคุณแม่มีประมาณดังนั้นคุณแม่มีตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะมีในถาดได้เลยค่ะคุณแม่ใส่ถุงแล้วทุบได้เลยค่ะทุบเลยคุณแม่ใส่ถุงแล้วทุบเลยโอเคค่ะถ้าใส่ถุงแล้วทุบนะคะไม่เลอะมือเรามากแล้วก็ได้เร็วมากผมหั่นครบแล้วนะใบมะกรูดคุณแม่มีใครตัดผ้าไว้แล้วบ้างไหมคะโอเคเดี๋ยวหั่นสมุนไพรเสร็จซื้อมาเขาเป็นสำเร็จประมาณ45คูณ45ค่ะครูอ๋อลูกใหญ่เลยโอเคได้ค่ะได้ใครที่ยังไม่ได้ตัดไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราหั่นสมุนไพรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดก็ได้ค่ะตัดง่ายๆเราใช้ประมาณสัก2ลูกเนาะแต่ว่าถ้าเราจะทำตอนนี้ทำ1ลูกไปก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยทำทีหลังก็ได้นะโอ้น่ารักมากเลยน้องปริมน่ารักมากเลยลูกคุยด้วยนะคุยกับลูกด้วยอันไหนคืออะไร
มีสีอะไรมีกลิ่นแบบไหนเดี๋ยวคุณชมก็ใส่ถุงมือบ้างเหมือนแม่เปิ้ลคุณจุ๋มค่ะอย่างขมิ้นอ่ะเวลาทุบมาค่ะต้องทุบให้ละเอียดไหมหรือว่าทุบให้ละเอียดเลยค่ะแม่ทุบจะง่ายมากเลยละเอียดเลยได้เนาะเวลาเราอาจจะน้อยคุณแม่ตัดเชือกไว้แล้วเนาะ2เมตรนะคะว้าทุกคนขมักขม้นจังเลยน่ารักที่สุดหอมนะหั่นแต่ละอย่างอะค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่กะละมังไว้เลยได้เลยเนาะนะคะใส่ลงไปเราจะได้ผสมนะตัวยาที่เราหั่นแล้วเราใส่กะละมังได้เลยใส่ขมิ้นใส่พลายได้เลยมะกรูดหอมจังเลยถุงตะไคร้ใส่กี่หัวคะตะไคร้เหรอคะตะไคร้ใส่สัก3ต้น5ต้นก็ได้ค่ะแม่เราจะทำลูกเล็กหรือลูกใหญ่ถ้าเราทำลูกเล็กก็สัก3ต้นถ้าทำลูกใหญ่ก็สัก5ต้นก็ได้ค่ะแม่พี่แพลวทำด้วยใช่ไหมคะเห็นพี่แพลวเฮ้ยน่ารักมากเลยอยากจะลองพยายามอยู่เลยค่ะคุณจุ๋มดีค่ะดีทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปใช้เนาะประคบให้ลูกๆให้เด็กๆหรือว่าประคบให้คนในบ้านเราให้คุณแม่เราคุณยายเราก็ได้ค่ะทำเสร็จแล้วลงกะละมังได้เลยนะไปเลยหันไปเรื่อยนะคะพอเราหันเสร็จแล้วเราก็จะไปคลุกอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นไหมนะนี่นะคะคลุกในกะละมังทุกอย่างไปคลุกในกะละมังหมดเลยจังเลยน้องชมพู่อยู่ข้างๆไหมคะคุณแม่ชมพู่นอนอยู่ข้างๆค่ะครูคะคลุกให้ตัวยาเข้ากันนะผสมเตรียมไว้ค่อนข้างเยอะยาสมุนไพรแต่ละตัวกินเสนกับการบูนไม่ต้องเยอะเนาะอย่างละสักถ้าเกิดว่าใครทำลูกเล็กๆนะคะก็ประมาณสักครึ่งช้อนเกลือก็ใส่เยอะหน่อยนึงสักช้อนนะคะช้อนหรือสองช้อนอ๋อค่ะใครที่รับชมอยู่ทางเฟซนะคะสามารถที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะไปด้วยกันกับครอบครัวแม่ๆของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่า
ขาดประคบนะคะหรือว่าสมุนไพรที่เราจะทำในรูปประคบเนี่ยค่ะสามารถที่จะเอาไปประคบได้กับทุกๆคนเลยนะคะให้คุณตาคุณยายให้คุณลูกให้คุณแม่นะคะแก้หวัดแก้หวัดแก้ไอเนาะแต่ว่ากรณีของเด็กตัวร้อนนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยไปแล้วนะคะคนที่มีไข้อย่าเพิ่งใช้นะคะให้หายดีก่อนหายดีก่อนแล้วค่อยเอาประคบนะจะทำให้เรื่องของหวัดนะคะทับจมูกโล่งขึ้นจุ๋มเริ่มผสมสมุนไพรแล้วนะคลุกแล้วนะใครทำเสร็จก็คลุกได้เลยนะเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะได้ห่อไปพร้อมๆกันเราอาจจะในชั่วโมงนี้เราอาจจะทำหั่นได้ไม่ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะที่เหลือนะคะช่วงที่เราว่างๆเราก็ไปทำต่อนะทำเพิ่มอีกลูกนึงนะคะเวลาเราจะประคบจริงๆกับลูกของเราค่ะอย่างน้อยๆเราต้องมี2ลูกนะคะเพราะว่าช่วงที่เราประคบเนี่ยค่ะเราต้องประคบแบบต่อเนื่องไม่ขาดช่วงนะคะลูกนึงประคบแล้วก็พอเย็นแล้วเราก็ไปนึ่งแล้วก็เอาลูกที่นึ่งแล้วมาประคบต่อว้าวหวานมากเลยเรามีเวลาอีก13นาทีทำไปด้วยกันนะใครที่เวลาคุกค่ะกลัวมือเลอะแล้วก็ล้างออกยากเราใส่ถุงมือหรือถุงพลาสติกก็ได้เนาะถ้าใครมีถุงมือก็ใช้ถุงมือนะคะใครไม่มีถุงมือแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้นะคะหรือว่ามีไม้พายเอาไม้พายมาคนก็ได้เอาทัพพีมาคนก็ได้นะแต่ว่าถ้าใช้มือคุกเท้านี่ค่ะมันจะเข้าดีครูจุ๋มคะค่ะพิมพ์เสียงกับกระบูนนี่ใส่ช้อนหนึ่งนี่ช้อนแบบช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนชาครับครูช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนใช่ไหมคะครูเยอะไหมมันผสมกันแล้วใช่ไหมคะยังค่ะยังค่ะอ๋อถ้าไม่งั้นก็คืออย่างละครึ่งอย่างละครึ่งนะคะช้อนค่ะแล้วเกลือล่ะคะครูเกลือใส่ไปช้อนหนึ่งเลยค่ะค่ะใส่ไปช้อนหนึ่งเลยขอบคุณค่ะเกลือนี่มันจะช่วยสมุนไพรเราไม่ให้บูดด้วยนะนอกจากทำให้สมุนไพรมันซึมซาบเข้าผิวได้เร็วนะคะก็ทำให้สมุนไพรของเราไม่บูดไม่เสียนะคะถ้าทำเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราประคบกับลูกเราสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ1สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วยังไม่ได้ใช้อยากเก็บไว้นานๆเอาไปใส่ช่องฟรีซนะคะช่องฟรีซไว้เก็บไว้ในช่องฟรีซจะใช้ได้นะคุณจุ๋มคะลูกมะกรูดใส่กี่ลูกคะฮะมะกรูดนะคะมะกรูด 3-5 ลูกขึ้นอยู่กับว่าเรามีลูกเล็กหรือลูกใหญ่ค่ะคุณแม่ถ้าลูกใหญ่ก็ประมาณสัก3ลูกก็พอนะคะถ้าลูกเล็กๆก็สัก5ลูกว้าวคุณแม่หมายจะห่อแล้วห่อแล้วจะห่อแล้วคุณแม่เอาช่วยตวงเนาะช่วยตวงนะคะเราจะเอาลูกเล็กเราก็เอาถ้วยเล็กๆนะคะเราจะเอาลูกใหญ่เราก็ตวงใส่ถ้วยใบใหญ่นะคะลงใส่ถ้วยแล้วเราก็ไปเทบนผ้าที่เราตัดไว้แล้วเนาะคุณแม่น้องก้าวได้ทำด้วยกันไหมคะคุณแม่น้องก้าวสะดวกทำไหมคะตอนนี้ยังไม่สะดวกค่ะครูเพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะอ๋อ
อ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะของผู้ชมผสมแล้วเดี๋ยวผู้ชมก็จะเป็นของค่ะนะผ้าที่เราตัดแล้วเนาะนะคะรอผมรอได้นะน่ารักจังเลยทุกคนขมักขม้นนะในการที่จะทำสมุนไพรประกบด้วยกันพร้อมไหมคะน้องบุ๊กอยู่ข้างๆไหมคะคุณแม่ค่ะเพราะว่าแม่ใช้มีดอยู่ห้องข้างๆค่ะครูอ๋อโอเคไม่กล้ากำฉะนั้นค่ะทุกไม่เป็นไรค่ะค่อยๆหันไปทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะถ้าทำไม่เสร็จเดี๋ยวเราค่อยทำต่อนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเดี๋ยวเราเรียนรู้วิธีด้วยกันไปจนถึงห่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จำไว้แล้วเดี๋ยวพอหมดเวลาแล้วเราไปทำต่อก็ได้นะคะแม่เปิ้ลเริ่มใส่ถ้วยแล้วตวงแล้วของน้องกริดเขานุ่นน่ะไปมัดแล้วนะนะเราตวงเสร็จถ้วยเสร็จแล้วเราก็มาเทลงตรงกลางผ้าผืนที่เราตัดร้ายนะนี่ไปพร้อมๆกันค่ะยังมีเวลาทำทันทำทันใครที่ไม่ทันก็ค่อยทำต่อนะว้าวกลิ่นหอมมาถึงนี่เลยเดี๋ยวรอเพื่อนที่กำลังจะห่อนะเดี๋ยวเราห่อไปด้วยกันป้าปุ๋ยก็เสร็จแล้วนั่นไงกำลังลงครูจุ๋มคะถามนิดนึงไอ้ตะไคร้นี่เราต้องทุบไหมคะหรือว่าแค่หั่นเดียวก็พอหั่นอย่างเดียวค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราทุบแล้วเราหั่นง่ายเราทุบก่อนแล้วก็หั่นก็ได้แม่อ๋ออันนี้ไม่ก็คือแม่หั่นทั้งนี้แหละแต่คิดว่าหั่นเสร็จแล้วต้องมาทุบอีกเหมือนไม่ค่ะไม่หั่นแล้วก็คือหั่นแล้วไม่ต้องทุบแม่ครูจุ๋มนึกว่าคุณแม่หั่นยากนะคะถ้าเกิดว่าเราหั่นยากเราทุบให้มันบุบๆก่อนแล้วเราก็จะหั่นง่ายขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวรอเพิ่มแป๊บนึงนะแม่เปิ้ลนะเนี่ยป้าปุยแล้วก็คุณแม่น้องมิวแล้วก็คุณแม่น้องเปรมอยากจะได้หอมไปพร้อมๆกันดูสิว่าห้องนี้หอมอบอวลมากเลยค่ะคุณจุ๋มโล่งจมูกเนาะใช่ค่ะโล่งจมูกมากนะแม่ขนาดเรายังไม่ต้องครบนะเนี่ยชมพู่นอนยิ้มอยู่ข้างๆอะค่ะครูน่าจะได้กินไปกับแม่ด้วยใช่นี่มันจะทำให้เรารู้สึกสบายโล่งจมูกนะนี่ถูกพับไหมคะหรือว่าคุณแม่ตัดขนาดเท่าไหร่คะคุณแม่ต้องแปลม40ค่ะโอเค40คุณแม่วางแผ่เป็นแผ่นเสร็จแล้วคุณแม่ก็เอาสมุนไพรที่คุณแม่นั่นแหละค่ะตวงสมุนไพรค่ะถ้าคุณแม่อยากทำลูกใหญ่คุณแม่ก็เอาถ้วยใหญ่นิดนึงนะคะใส่เข้าไปนั่นแหละสมุนไพรใส่เข้าไปให้เต็มแล้วก็เทลงในนั้นได้เลยแม่ใส่ช่วยลำดับต่อไปนะคะเราจะไปห่อขั้นตอนการห่อนะ
จัดมุมค่ะมุมสองมุมฝั่งตรงข้ามกันเนาะผู้ปกครองบางท่านอาจจะเคยห่อนะจะห่อสวยจับมุมสองข้างค่ะที่อยู่ตรงข้ามกันค่ะขึ้นมาเจอกันตรงกลางนะคะและอีกสองมุมก็เอาขึ้นมาเจอกันตรงกลางนะคะนี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้สี่มุมนั่นแหละของคุณแม่น้องเพลนอาจจะแบบสมุนไพรน้อยไปหน่อยนึงถ้าผืนใหญ่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มือค่ะจับตรงด้านข้างอีกทีนึงเนาะนะคะอีกทีนึงนะคะอีกทีนึงนะคะจับมุมสองมุมเข้ามาเจอกันตรงกลางแล้วก็มุมที่เหลืออีก2มุมเอามาเจอกันตรงกลางนะคะจะได้ลักษณะนี้นะนะคะเสร็จแล้วเราก็รวบเลยนะคะรวบนี้เนาะรวบตรงนี้นะคะเข้ามาเข้ามาค่ะนี่ตรงนี้เลยของคุณจุ๋มตัวยาอาจจะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวคุณจุ๋มขออนุญาตเพิ่มตัวยาอีกนิดนึงเพราะว่าท่ามันใหญ่ใหญ่สี่มุมเจอกันตรงกลางแล้วก็รวบแล้วจับรวบเลยดึงให้ตึงๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราดึงเสร็จปุ๊บเราก็บีบอย่างนี้เนาะนะคะนั่นแหละค่ะบีบข้าวไฟแล้วเราก็ดึงตรงนี้นั่นแหละแล้วก็จัดผ้าเนาะดึงให้สมุนไพรแบบแน่นๆเลยนะจะได้แบบนี้ค่ะนี่นะครูจุ๋มคะจะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ไหมไหนนะไหนนะป้าปุยค่ะรู้โอเคถูกต้องค่ะป้าปุยนะคะเสร็จแล้วเชือกเมื่อกี้ค่ะเชือกเมื่อกี้ที่ว่าเนาะนะคะเราก็เอามาผูกนะคะเอาชายขึ้นมาให้สูงกว่าผ้าอันนี้เราจะเตรียมไว้เราจะเตรียมไว้สำหรับผูกช่วงบนนะคะเสร็จปุ๊บที่เหลือนี่ค่ะมันจะยาวนะคะยาวเมตรกว่าเนาะยาวเมตรกว่าเราเอามาพันแล้วก็ผูกให้แน่นๆก่อนค่ะผูกให้แน่นๆก่อนนะพันสัก2รอบ3รอบได้เลยค่ะแน่นค่ะเสร็จแล้วเนาะพอเราผูกนะคะชายข้างล่างจะยาวแบบนี้นะคะเชือกที่อยู่ชายข้างล่างจะยาวแบบเนี้ยเชือกที่อยู่ชายข้างบนจะสั้นนะคะประมาณนี้ครับเราอันนี้ไว้ข้างบนนะคะอันนี้ไว้พันนะคะเรามาจัดลูกประกบก่อนเนาะนะคะผ้าเมื่อกี้ค่ะนะคะเราแผ่ออกให้เป็นแบบนี้ให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะอ
ประมาณนี้ค่ะสามเหลี่ยมประมาณนี้ได้ไหมลูกแรกไม่สวยไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสนะเสร็จแล้วพอเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เราก็พับข้างบนลงมาทำไมเนาะรอนะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วพับข้างบนลงมาพอพับข้างบนลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาม้วนตามมาม้วนด้านข้างเข้าไปม้วนด้านข้างเข้าไปทั้งสองข้างเนาะม้วนม้วนเข้าไปนะคะให้ได้ประมาณที่เรากำพอดีนะคะตรงนี้จะได้แบบเรากำพอดีนะได้ยังเอ่ยรอคุณแม่น้องเพลงนั่นแหละคุณแม่ค่ะม้วนเลยม้วนด้านข้างเข้าไปตรงกลางค่ะนั่นแหละคุณแม่นั่นแหละเป็นยังไงบ้างคะได้ไหมโอเคได้แล้วค่ะคุณแม่น้องเฟรมได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วนะคะชายที่เหลือข้างล่างเนี่ยค่ะที่เป็นชายยาวเนี่ยค่ะเราไปม้วนเลยเนาะม้วนละพันให้แน่นเลยค่ะม้วนละพันให้แน่นเลยใช้เวลาตรงนี้อีกนิดนึงทำนิ้วกับเองแน่นๆเลยนะคะชายที่เหลือข้างบนนี้ค่ะเราจะไว้สำหรับครูครูจุ๋มคะม้วนมาถึงข้างบนครูจุ๋มคะฮะม้วนมาถึงข้างบนแบบนี้เลยเหรอคะม้วนมาถึงข้างแบบนี้ไหมใช่ใช่ใช่ม้วนแน่นๆขึ้นมาถึงข้างบนเลยค่ะครับปุ้ยนะคะแล้วเราก็จะเหลือชายสำหรับผูกไว้ข้างบนนิดนึงนะคะเราก็จะมาผูกให้แน่นๆเดี๋ยวลูกแรกอาจจะยังไม่ปานีเท่าไหร่เพราะว่าเราแข่งกับเวลาเนาะแล้วเดี๋ยวลูกต่อไปนะคะเราก็จะทำสวยขึ้นผ้า1เมตรที่คุณแม่ไปซื้อมาค่ะจะทำลูกประคบขนาดใหญ่นะคะเหมือนที่ครูจุ๋มทำเนี่ยจะได้ทั้งหมด4ลูกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกเล็กๆก็จะได้ทำประมาณสัก6ลูกนะคะผ้า1เมตรค่ะจะได้ลูกประคบประมาณนี้นะคะเอาละเสร็จแล้วผูกให้แน่นๆเลยนะไหนใครเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วชูขึ้นมาหน่อยนะคุณแม่เปิ้ลแม่เปรมแล้วก็ป้าปุยคุณแม่น้องกรีดคุณคะแม่มุกยังผสมไม่เสร็จค่ะพอดีการบูนใส่เท่าไหร่การบูนนะคะการบูนกับพิมเสนรวมกัน1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เราถูกแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะอย่างละครึ่งค่ะถ้าเกิดว่ามีอย่างเดียวก็คือครึ่งช้อนแต่ถ้า2อย่างคืออย่างละครึ่งช้อนรวมเป็น1ช้อนโต๊ะนะ
ุกใส่เกลือไปแล้ว1ช้อนเป็นไรไหมคะได้เลยค่ะแม่ได้เลยค่ะได้เลยเอ็มครับโอเคถ้าเกิดว่าใครเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงเนาะตอนนี้เวลาเหลืออีก5นาทีนะคะเกินมาแล้วนะคะแต่ว่าเวลาให้เราพูดคุยกันอีก5นาทีเป็นไงบ้างเอ่ยเคยทำแล้วเคยทำแบบสมุนไพรแห้งอะค่ะครูจุ๋มแต่รู้สึกว่าทำกับสมุนไพรนี้มันจะหอมกว่าแล้วก็แบบกลิ่นมันออกเยอะกว่าค่ะถูกต้องค่ะสมุนไพรแห้งค่ะกลิ่นมันอาจจะออกมาน้อยแต่ว่ากลิ่นมันจะออกช่วงที่เรานึ่งเนาะแต่ช่วงที่เราขณะที่เรากำลังห่อเนี่ยค่ะหรือว่าขณะที่เราผสมเนี่ยค่ะสำหรับสมุนไพรแห้งเนี่ยก็กลิ่นมันจะออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะว่าตัวยามันยังไม่ระเหยนะคะแต่ว่าตัวยามันจะออกในช่วงที่เรานึ่งอะค่ะตัวยามันจะออกมาเยอะแล้วมันก็จะทำให้กลิ่นนะคะกลิ่นแรงขึ้นแต่อย่างกรณีของสมุนไพรสดค่ะตัวยามันจะออกมาและระเหยออกมาได้เต็มที่เพราะนั้นเนี่ยกลิ่นมันก็จะเยอะกว่าสมุนไพรแห้งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่มีสดก็ไม่เป็นไรเนาะใช้สมุนไพรแห้งนะคะแช่น้ำก่อนแล้วค่อยไปนึ่งเนาะถ้าสมมติว่าเรามีประคบแบบนี้ค่ะที่ซื้อมาแล้วเป็นสมุนไพรแห้งแบบสำเร็จเนาะนะคะก่อนที่เราจะเอาไปนึ่งเนี่ยค่ะให้เราไปแช่น้ำก่อนประมาณสัก5-10นาทีนะคะให้น้ำให้ซึมเข้าไปในตัวยาก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำไปนึ่งมันจะทำให้ตัวยาเนี่ยค่ะระเหยออกมานะคะได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นแล้วเวลาเราออกไปประคบเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ตัวยาซึมซาบเข้าสู่ร่างกายนะคะได้เยอะขึ้นดีขึ้นเนาะนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะแสดงความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าทำลูกประคบสมุนไพรเช้านี้ได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเอาบ้านละคนแล้วกันเนาะกรุงเทพ1คนแล้วก็นคร1คนนะคะกรุงเทพใครที่เสร็จแล้วคุณแม่พูดแล้วกันนะคะเป็นไงบ้างแม่ค่ะคุณจุ๋มมัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะก็วันนี้รู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างของชมพู่เนี่ยค่ะปกติแม่ก็จะไม่ค่อยได้ห่อเองนะคะครูก็จะซื้อเป็นแบบที่เขาทำสำเร็จแล้วค่ะแต่เป็นประคบแบบสดนะคะครูก็จะพยายามประคบให้ชมพู่อะค่ะแล้วก็คือวันนี้พอเราได้ลงมือทำเองอะค่ะครูได้หั่นสมุนไพรที่มันแบบสดเนาะรู้สึกว่ากลิ่นแต่ละกลิ่นอะค่ะครูมันก็แตกต่างแต่ว่าผลที่ได้คือเรารู้สึกพอเราสูดดมแล้วเราสบายอะค่ะครูคือแบบจมูกเองก็สบายแล้วรู้สึกว่าสมองก็โล่งด้วยค่ะครูแล้วก็ชมพู่เองก็น่าจะได้กลิ่นนะคะครูนอนยิ้มแล้วก็นอนหัวเราะอยู่ข้างๆค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะครูพอเราทำเองรู้สึกว่าโอ้กลิ่นสมุนไพรเต็มที่มากเลยค่ะต้องขอบคุณครูจุ๋มมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาสอนวิธีทำลูกประคบเองค่ะครูขอบคุณมากค่ะเป็นเช่นกันค่ะแม่เปิ้ลเนาะนะคะการที่เราได้ผสมนะคะตัวยาที่เป็นสมุนไพรสดเนี่ยนะคะตัวยามันก็จะไปช่วยในเรื่องของระบบหายใจของเราเนาะทำให้เรารู้สึกหายใจโล่งขึ้นนะคะแล้วก็อาการคัดจมูกที่เรามีเนี่ยค่ะมันก็จะคลายไปถ้ายิ่งได้เอาไปประคบด้วยแล้วนะคะมันจะมีประโยชน์ทั่วทั้งร่างกายเลยนอกจากเรื่องของระบบการหายใจก็ทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของเราผ่อนคลายเนาะอารมณ์เราก็ดีขึ้นนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกสบายตัวนะคะขอบคุณนะคะแม่เปิ้ลคนต่อไปขออีกหนึ่งคนนะคะทางนครจะเป็นคุณแม่น้องเปรมหรือจะเป็นป้าปุยก็ได้ฉันค่ะป้าปุยเชิญค่ะป้าปุยขอบคุณนะคะคุณจุ๋มวันนี้ป้าปุยก็ได้ความรู้นะคะแต่อย่างแรกเลยก็คือมีความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะหายใจโล่งขึ้นแล้วน้องนิวก็อารมณ์ดีนะคะวันนี้ให้น้องนิวร่วมทำด้วยอะค่ะแล้วก็ป้าปุยก็จะเอามาใช้ทั้งป้าปุยแล้วก็น้องนิวเลยค่ะก็เพราะว่าตอนนี้ป้าปุยก็ปวดสะบักค่ะ
คือข้อไหล่มันติดนะคะจะเอาตัวนี้มาช่วยด้วยอะค่ะแล้วเราทำเองก็ได้ประหยัดด้วยค่ะโอเคเพราะว่าสมุนไพรบางตัวป้าปุ้ยก็มีอยู่ที่บ้านแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยทำค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ให้ความรู้วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณป้าปุ้ยเช่นกันนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำสมุนไพรลูกประคบด้วยกันนะคะคิดว่าบ้านป้าปุยเนี่ยป้าปุยชอบเรื่องของการปลูกพืชนะคะเพราะนั้นเนี่ยสมุนไพรหลายๆอย่างอาจจะมีอยู่ที่บ้านป้าปุยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้แล้วนะคะคนไหนก็ตามนะผู้ปกครองทุกๆคนที่ได้เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วนะคะหลังจากที่ประคบเนี่ยปล่อยลูกประคบไปให้เย็นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราสามารถนำกลับไปใช้ซ้ำได้นะคะแต่ว่าระหว่างวันพอมันเย็นปุ๊บเนี่ยเราก็ไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้นะนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะป้องกันไม่ให้สมุนไพรบูดได้นะคะพอใช้ได้ประมาณ 3-5 ครั้งนะคะใน1ลูกแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้แล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวยาสมุนไพรเนี่ยค่ะไปต้มนะคะพอเราประคบเสร็จเนาะพอเราไม่ประคบแล้วเนี่ยค่ะเราแกะเอาออกจากห่อผ้านะคะเอาไปต้มแล้วก็เอาน้ำสมุนไพรเนี่ยค่ะอาบได้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายนะคะช่วยเรื่องของการหายใจได้ด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ใช้สามารถแช่ฟีดได้นะคะก็ใช้ได้เป็นเดือนเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในฟีดเนาะนะคะพอเราจะใช้แล้วเราก็เอาออกมาวางไว้ข้างนอกนะคะให้น้ำแข็งละลายแล้วเราค่อยเอาไปนึ่งนะคะเวลาเรานึ่งสมุนไพรนะคะอยู่ที่ประมาณสัก 10-15 นาทีเนาะพอตัวยาเริ่มออกนะคะเราก็หลักการประคบนะคะเหมือนเมื่อเช้าที่ได้บอกไปเนาะคะมันก็จะมีเรื่องของข้อควรระวังด้วยแล้วก็ที่อาจารย์นิทาได้อธิบายหรือว่าแนะนำไปเมื่อเทปที่แล้วนะคะเรื่องของการประคบกับลูกเราต้องลองกับตัวเราก่อนนะคะในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะคะก่อนที่จะไปประคบกับลูกเราหรือว่าประคบให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเนาะนะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณผู้ปกครองนะคะทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายทุกๆเครือข่ายที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะรวมทั้งขอบคุณไปยังผู้ใหญ่เคดีหรือว่าผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจนะคะหรือว่าร่วมเรียนรู้ด้วยกันกับเราทางเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะหรือว่าเฟซบุ๊กของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะนะคะไปกดไลค์หรือว่ากดติดตามเรานะคะทางช่อง YouTube ของเรามูลนิธิเพื่อเด็กพิการก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูย้อนหลังเทปทุกเทปนะคะที่เรามีการออกอากาศแล้วก็จะเก็บเป็นเทปให้สามารถที่จะไปเรียนรู้ย้อนหลังได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาร่วมเรียนรู้เรื่องของการทำลูกประคบสมุนไพรด้วยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ